RS โมนาโกของเลโอนาร์โดซาดิมพร้อมประเดิมซีซั่นใหม่แต่จะขาดราดามิลฟันเกากับตันทีมติดโทษแบนจึงเป็นเชสฟาบิกัสนำทัพลุยทางด้านซีวินโยเทรนเนอร์คนใหม่ของโอลิมปิกลียงขาดดาวเตะหลายรายในซัมเมอร์นี้แต่ยังมีเมมฟิสเดปายเป็นตัวความหวังในศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนัดแรกฤดูกาล 2019-2020 วันศุกร์ที่9สิงหานี้พรีวิวฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนัดแรกฤดูกาล 2019-2020 วันศุกร์ที่9สิงหาRS โมนาโกพบกับโอลิมปิกลียงเวลา 01:45 ทางช่อง beIN Sport 3ณสนามสตาร์ทหลุยเดอร์ RS โมนาโกจะเปิดสนามทางตอนใต้ปะทะโอลิมปิกลียงในลีกเอิงฝรั่งเศสนัดแรกของฤดูกาล 2019-2020 เลโอนาร์โดซาดิมเทรนเนอร์ชาวโปรตุเกสของโมนาโกวัย45ปีได้นักเตะใหม่ในซัมเมอร์นี้มาเพียง2คนคือเบนชแมงเลือกงนายทวารทีมชาติฝรั่งเศสวัย28ปีและลูเบนอากิล่าแบ็คขวาวัย26ปีต่างก็เซ็นสัญญายาว5ปีซึ่งทั้งคู่ย้ายมาจากมองเปลิเยเขาต้องการให้ลาดาเมลฟันเกาดาวยิงทีมชาติโคลอมเบียกับตันทีมวัย33ปีเล่นกับสโมสรต่อไปซึ่งเจ้าตัวยังมีสัญญาอยู่กับทีมจนถึงเดือนมิถุนายนปี2020แต่เกมแรกของซีซั่นฟันเกาลงเล่นไม่ได้เนื่องจากติดโทษแบน1นัดเช่นเดียวกับอเล็กซานเดอร์โกโลวินมิดฟิลด์รัสเซียวัย23ปีซาดิมนำทีมลงสนามล่าสุดเปิดสนามหลุยเดอร์ปราบซามโดเรียจากอิตาลี 1-0 คว้าแชมป์โทฟี่ฟิลิปไพร์ครับเมื่อวันที่3สิงหาที่ผ่านมาซิวิโยเทรนเนอร์คนใหม่ชาวบราซิเลียนของลียงวัย45ปีได้รับการแต่งตั้งคุมทีมต่อจากบูโนเซเนซิโอที่หมดสัญญากับทีมเมื่อวันที่30มิถุนาที่ผ่านมาเขาได้สมาชิกใหม่หลายคนทั้งโจอาคิมแอนเดอร์สันเตียโกเมนเดสเชิร์นลูกัสซิเปียนตาซาลูซานูยูซุปโกเน่เข้าสังกัดทว่าทีมก็ขายนักเตะหลายรายในซัมเมอร์นี้ทั้งนาบิลเฟคีมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติฝรั่งเศสอดีตกัปตันทีมตองกีเอ็มดอมเบเล่กองกลางเลอเบอร์เฟอร์ลองเมนดี้แบ็กซ้ายดาวรุ่งตาไกลนัดนี้ทีมได้มาร์กแตงเตลีเยมิดฟิลด์ตัวรุกหายเจ็บกล้ามเนื้อกลับมาลงสนามได้แล้วซึ่งซิวินโยนำทีมลงสนามล่าสุดแพ้เกมเยือนบอร์ดสมัต3-0ที่ประเทศอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่3สิงหาขณะที่เฟอร์นันโดมาซานแบ็กซ้ายบราซิลบาดเจ็บยังอยู่ในช่วงของการพักรักษาตัว